ที่ยวงานแทนดีสมเด็จพระนารายณ์นะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าโบราณวัตถุนะครับทุกคนจะเก็บกระเป๋ามาแล้วเพราะว่าคลิปนี้บรรยากาศวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็คึกคักมากเสียงอาจจะแบบดังนิดนึงนะเพราะว่ารอบข้างนี้แบบเต็มไปด้วยทั้งบูธออกงานคนมาเที่ยวงานแล้วก็แบบว่าคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยใช่ก่อนที่จะเริ่มพาเดินชมกันเดี๋ยวจะบอกกันนะคะว่างานเนี่ยเขามีตั้งแต่วันนี้วันแรกคือวันที่8กุมภาพันธ์ไปยาวไปถึงวันที่17กุมภาพันธ์เลย10วันเลยนะคลิปนี้ครับพามาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์2562นะครับเขามาเที่ยวมาดูอะไรกันที่นี่นะครับมาแต่งชุดไทยครับอลังอลังนะครับเดินถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศย้อนยุคนะฮะครับสวยทุกคนครับชมการแสดงแสงสีเสียงมาใช้เงินโบราณครับตลาดย้อนยุคกินขนมไทยอาหารไทยอ่ะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกเพลงเพราะๆใช่จะไหลสุดเสียงเพราะมากอ่ะดอกไม้สวยๆนะครับแล้วถ้าไม่มีชุดไทยจะเที่ยวได้ไหมไม่ยากครับตามมาเลยฮะก็รอบๆงานนะครับเขาจะมีร้านที่ให้เช่าชุดไทยราคาไม่แพงเลยครับแล้วก็อีกที่นึงที่อยากแนะนำครับที่นี่นะครับวัดพระบาทน้ำพุเขาขนชุดไทยมาวันละ300ชุดนะครับมาให้ยืมกันฟรีๆนะครับแค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองผมก็มาใช้บริการที่นี่แหละครับแต่ถ้าจะหาเช่าไม่ยากครับวันนี้เราอยู่ที่งานวังพระนารายณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ็นจอยเขาจะต้องแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวเป็นชุดไทยไงเอ้ยแต่งชุดไทยเว้ยมีแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าด้วยแต่งตัวด้วยชุดนี้ดิแม่เอาไปถุงดีกว่าจงใส่บ่อยยังหลังจงอ่ะใส่ทุกปีปีนี้เป็นผ้าถุงบ้านเดี๋ยวไปดูดิอย่างนั้นเลยครับตอนนี้เป็นลายใหม่ตัวเองเป็นลายผ้าสองสวยสวยสวยตัดใหม่ด้วยสวยพี่เขาบอกว่าสวยอ๋อมีชุดเปลี่ยนข้างหลังเหรอนี่ครับดูว่าควรจะเข้ากับโจงสีอะไรพี่ไปครับไปเปลี่ยนชุดกันฮะแต่งแรกกันไม่หญิงแล้วเรียบร้อยโอเคไหมเดี๋ยวแต่งนิดนึงดูเอ็นจอยแต่งตอนนี้เราต้องใส่เครื่องประดับครับครับเรามีเครื่องประดับถ้าไม่มีเครื่องประดับมันดูแบบจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเจ้าก็ดูแกรนดีเหมือนกันนะดูเจ้าแกรนนี่ไม่ใช่แค่แกรนนะคนอยากดูพี่บอยไหมแต่หมายถึงแกรนทำใจไว้ดีๆนะไม่ต้องตกใจนะชอบดูคนไหวฮัลโหลเฮ้ยเขินย่าย่าย่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาตะกร้าใส่ของที่รถจริงๆเราเดินฝั่งนี้ก็ได้ก็ขบวนก็อยู่ฝั่งนี้ก็มีขบวนมาเหมือนกันเราอยู่ตรงกลางเลยตอนนี้เดี๋ยวรอไปแอบดูขบวนไหมนี่มีช้างด้วยครับว้าวยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกยังมีช้างอีกเดินเดินเดินโอ้โหเฮ้ยงานช้างว่ะวันนี้งานช้างว่ะเฮ้ยช้างไม่ใช่เที่ยวช้างมีงานด้วยออกมาพอดีเลยญาตินะครับหมามานะครับเฮ้ยหมาจะมาทางนี้หมาเลี้ยวซ้ายสวยมากหมาเลี้ยวซ้ายว่ะอันนี้หลังเท่ว้ายน้ำลายไหลมาน้ำลายหกเลยน้ำมาน้ำลายไหลมายิ้มด้วยเฮ้ยช้างก็มาแล้วไปสำรวจบรรยากาศด้านในกันนะครับวันนี้มีโซนกินที่แบบเป็นฉากเลยตรงนี้นะครับตอนนี้เราสองคนอยู่ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ใช่ครับซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าหัวคนแต่งชุดไทยแล้วก็แต่งชุดย้อนยุคเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็แต่งตัวแบบจัดเต็มด้วยนะเฮ้ยระวังเฮ้ยใหญ่ตรงนี้เป็นตลาดแบบว่าตลาดย้อนยุคเหมือนกันตลาดตะโกมีเช่าชุด100บาทด้วยคือทั้งหมดมีแพ็คว่าไม่อยากรู้ว่าสรุปขึ้นมาจะหาอะไรกัน
ข้างบนต้นไม้มีไฟเต็มเลยไฟที่อยู่ในสุ่มถ่ายรูปถ่ายรูปคู่ดีกว่าตรงนี้เหรอคุณนุ่นตู้บริการอยู่บริเวณหน้าบูธเขาบอกว่างานนี้นี่เป็นงานที่คนแต่งชุดไทยแล้วอลังการมากนะครับสวยทุกคนครับใช่นะครับสวยทุกคนครับใช่สมมติว่าใครไม่ได้เตรียมชุดมาเองนี้ใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านบางทีมีคนสวยๆเดินผ่านที่อาจจะแบบปึ๊ดนะภาพมันอาจจะหายไปเอ็นจอยอาจจะหายไปจากหน้าจอเลยโอเคจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบไม่ได้เตรียมชุดมาใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารอบงานรวมถึงในงานด้วยมีร้านเช่าชุดมีทั้งเช่าชุดเช่าชุดซื้อราคาสตาร์ทที่100บาทเป็นต้นไปร้อยบาทก็เช่าได้แล้วถูกหรือไม่ก็ซื้อชุดเลยก็ได้ใช่ซื้อเลยก็ได้แต่ว่าเช่าก็ถูกมากร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้อย่างนี้เลยนะร้อยสองร้อยเองสองร้อยสองร้อยได้ชุดเต็มเลยนะมีชุดแบบได้ไหมประมาณแบบสองร้อยอ่ะชุดนี้น่าจะประมาณ300ใช่แต่จะบอกว่าขั้นต่ำอยู่ที่101แต่ว่าตอนขากลับนะครับเราเจอร้านเช่าชุดไทยอีกแบบนึงนะครับที่แต่งหน้าทำผมพร้อมเลยนะครับแล้วก็ชุดอลังการมากๆเป็นชุดไทยที่ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูปนะฮะราคาครับอยู่ที่ 2,500 ครับคือพร้อมทำผมแต่งหน้าพร้อมเลยแต่ว่าชุดเนี่ยคือคืองี้พร้อมแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าทำผมปกติก็พันประมาณนี้พันจะ 2,000 แล้วแล้วก็ค่าเช่าชุดก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งของคนที่อยากได้ความแกรนขึ้นมาอีกนะครับแล้วความสูงระดับนี้แต่งได้ไหมครับได้ค่ะได้เหรอเพราะว่าร้านเราเป็นร้านชุดไทยโบราณนุ่มสดโอ้ยสดผมไปสดดูเหมือนว่าเขาเรียกว่านุ่งสดนะครับไม่เหมือนกับชุดสำเร็จรูปที่เราใช้เมื่อตอนกลางวันนะฮะด้านหลังคุณเปิดหุ่นออกมาอ๋อนี่ไงเอาแล้วครับกลับเข้าไปเดินเที่ยวในงานกันต่อครับเฮ้ยเขากำลังเปิดงานอยู่เนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะว่าแบบมีไฟมีชุดให้ถ่ายรูปนะทุกวันเขาจะมีกิจกรรมมีการแสดงแล้วก็เอ็นจอยว่างานนี้เป็นงานหนึ่งที่มีแบบว่าพวกผ้าไทยชุดไทยขายเยอะมากเลยโทษคนนะครับช่วยนะครับในเหตุเราเป็นประธานในการเปิดก็วันนี้งานวันแรกเนาะเขาก็เปิดงานกันเดี๋ยวเราจะเดินผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ให้ทุกคนดูตรงนี้นะคือตรงนี้หลายๆคนก็นิยมมาถ่ายรูปกันวันนี้วันแรกเป็นวันศุกร์แต่ว่าจอว่าคนก็เยอะนะถามว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้แต่งชุดไทยมาแล้วแบบว่าเข้ามางานนี้ได้ไหมก็เข้ามาได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเอ็นจอยก็อยากให้แต่งนะตอนแรกเอ็นจอยก็กะว่าแบบว่าจะใส่แค่เบาๆอะไรเงี้ยเสื้อยืดแล้วก็ผ้าจงกระเบนสุดท้ายแล้วไม่รู้เบายังไงแน่นมาเลยสวยชุดครับแน่นมาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงข้างในหน่อยนึงด้านในก่อนไหมอยากเห็นว่าด้านในสุดเขาตกแต่งเป็นประมาณไหนใช่จริงๆโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจุดให้เราแบบถ่ายรูปเราถ่ายรูปกับทหารวังแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ทุกๆชั่วโมงอ่ะจะมีทหารวังที่แบบว่าเขาเดินเปลี่ยนเวรอ่ะนี่ใช่ไหมคนนี้แบบที่ยืนตรงหน้าประตูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะแบบมาเดินเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมงเขาจะยืนนิ่งมากครับยืนนิ่งมากครับยืนนิ่งนิ่งอ่ะไม่รู้หายใจหรือเปล่าเนี่ยค่ะเฮ้ยส่วนนี้เป็นนิทรรศการปีที่แล้วมันมีเป็นจุดถ่ายรูปนี่นะปีที่แล้วเป็นจุดถ่ายรูปแบบสวยๆแต่ว่าปีนี้รู้สึกจะไม่มีเขาน่าจะเป็นเหมือนนิทรรศการอ่ะถ่ายรูปรูปโบราณนี่เหรอแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งนึงไหม Enjoy Proud to Present อีกฝั่งนึงมากกว่าอะไรเสียงอย่างแกรนด์โอเพนนิ่งใช่ค่ะเขากำลังแกรนด์โอเพนนิ่งนี่ค่ะพี่จุ๊บโอ้จุ๊บเลยสังเกตนะครับว่าทหารยังนิ่งแบบไม่ไหวติงใดๆทั้งสิ้นสุดยอดนี่มาตรงเวลามากนะเขาเปิดงานพอดีเลยแกโนเป็นนิ่งสะดุ้งเลยครับสะดุ้งเลยโอ้ไม่น่าเลยว่าทำไมตรงนั้นไม่มีคนเดินเลยมันเป็นที่ยิงปุ๊บตอนนี้ยิงแต่ตอนนี้เดินได้ยังเดินได้แล้วนั่นไงไปไหมโอ้ตกใจหมดเลยแต่ว่าทหารไม่ตกใจเลยอ่ะทหารยังนิ่งอยู่เลยครับนิ่งอยู่เลยแม้ว่าปูจะระเบิดไปเมื่อกี้ใช่แม้ว่าเราตกใจแต่ทหารไม่ตกใจเลยเขาฝึกมาเปล่า
แต่ว่าปีนี้ไฟตรงกำแพงสีสวยนะน่าจะถ่ายรูปสวยเดี๋ยวพาไปเดินตลาดย้อนยุคดีกว่าน่าจะปลอดภัยได้ค่ะเต็มไปด้วยของกินใช่ค่ะเคยเอนจอยมาเซอร์เวย์เผื่อทุกคนแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโซนถ่ายรูปเนี่ยก็อาจจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีสวนด้านในที่เขาจัดเป็นสวนเดี๋ยวพาไปดูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโซนที่มีของกินก็คือโซนข้างหน้าเนี่ยตลอดแนวตั้งแต่ประตูฝั่งนู้นยาวมาจนถึงสวนข้างในเลยของกินนี่อลังการมากใช่ของกินนี่สวยว่ะเข้าไปดูไหมแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคไฟตรงนี้สวยนะมีโคมด้วยเหรอใช่ค่ะมันนี่โคมเขาทำอะไรอ่ะก็แบบวันนี้มีโคมด้วยครับโหคนไปถ่ายรูปด้านในเต็มเลยครับใช่ค่ะตรงนั้นเป็นตึกตึกอะไรอ่ะตึกที่มีพระนารายณ์ตั้งอยู่ใช่ค่ะโอ้ใช่มีลูกปั้นพระนารายณ์ตั้งอยู่ด้านในตึกเก่านั่นนะครับพระที่นั่งจำไม่ได้สุทาสวรรค์งั้นเราเดินลัดไปเข้าไปสวนก่อนไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปสวนแล้วก็ออกตลาดเออก็ตรงนี้ก็น่าจะถ่ายรูปสวยนะคะถ้าแบบเพื่อนๆแบบชอบถ่ายรูปกันโหสะท้อนไปเห็นดวงจันทร์ด้วยด้านบนฮะใช่น้ำก็เราอาจจะไม่ได้แวะตรงไหนเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งใจว่าจะพาทุกคนเดินดูทั้งหมดก่อนบรรยากาศดีมากโอ้โหใช่ค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่ชื่อว่าพระที่นั่งสุทาสวรรค์ทำไมจอยรู้หมดเลยอ่ะรู้ดีจังเลยจำชื่อได้ด้วยจำเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้แล้วแต่จำอันนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่พระนารายณ์สวรรคตรงข้างในก็เลยจะจำได้ตรงนี้ก็คือแบบจะเป็นสวนอ่ะก็ด้านในนี้เขาจัดเป็นแบบเหมือนสวนคือพยายามให้เป็นสวนอะเพราะว่าเดิมมันเป็นสวนในสมัยนั้นในสมัยนั้นก็เป็นสวนด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยพยายามจัดให้มันแบบดูเป็นสวนแล้วก็ให้ทุกคนมาแบบถ่ายรูปได้สวยงามเฮ้ยมีดนตรีไทยฟังอะอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกพอทะลุตรงออกไปประตูนี้ข้างนอกเลี้ยวขวาปุ๊บเราจะเจอตลาดย้อนยุคเลยหูตรงนั้นสวยมากดอกไม้อะใช่มันรับกับต้นฉำฉานี่นะเต็มเลยพลังว่ะแสงตอนเย็นๆแบบนี้สุดยอดเลยเก็บกระเป๋าเลยเก็บกระเป๋า มาแต่งชุดไทยกันครับที่นี่ครับใช่ขนาดนี่ขนาดตัวไม่ได้ตั้งใจจะแต่งนะปีเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ต้านกระแสไม่ไหวจริงๆค่ะ ไม่อาจต้านกระแสได้ไหวขอยิบอุปกรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าตลาดย้อนยุคเราจะต้องมีอุปกรณ์เล็กน้อยโอ้ถุงแดงเพราะว่าแลกไปแล้วรอบนึงค่ะแลกมาแล้วครับจริงๆเรามาตั้งแต่บ่ายแล้วแหละเดี๋ยวรอเวลาตอนเย็นเนี่ยจะถ่ายให้ทุกคนดูภาพรวมเนี่ยฮะใช่ค่ะนะค่ะแล้วเราก็ใช้เกือบหมดแล้วนะครับถุงแดงครับใช่ค่ะตอนนี้เหลือตังค์อยู่20บาทปิวคืนได้นะคะยังจะคืนอีกเหรอครับไม่พอมั้ยครับไม่พอค่ะไม่พอคือถ้าจะซื้อของในตลาดเนี้ยจะต้องแลกเงินแลกเงินพดดวงเหมือนแลกคูปองอ่ะเราจะแลกให้ทุกคนดูก่อนดีกว่าเนาะค่ะเท่าไหร่ดีจ๊ะ50บาทค่ะ50บาทนะคะใช้เงินพดดวงแบบนี้ใช่ค่ะอาศัยนี้เลยอันนี้คืนได้ไหมคะได้ค่ะได้หมดแลก50คืนได้100นึงอย่างงี้หรอคะประมาณนั้นนะคะแลก50คือ100นึงนะไปค่ะมีอัดมีเบี้ยมีอัดมีเบี้ยแล้วมีหอยถ้าเบี้ยน้อยหอยน้อยก็อดกินมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่บอยตรงด้านข้างขวาของจอยมันคือแบบว่าที่นั่งเราสามารถซื้ออาหารข้างในเนี้ยแล้วก็เอามานั่งกินข้างๆนี้ได้ตลาดนี้ไม่รับเงินสดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุ้นดอกไม้ใช่วุ้นดอกไม้วุ้นเป็นวุ้นฝอยทองเดี๋ยวเอ็นจอยจะพาเดินดูแบบโอเวอร์ออลนะร้านจริงๆก็มีของขายหลายอย่างมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยยังไงทุกคนแบบว่าอยากกินอะไรอยากให้ลองเดินเข้ามาดูเองนะเขามีดนตรีด้วยนะทุกวันมีแบบนี้จนถึงวันที่17เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่าเนาะนั่งตรงนี้ไหมได้เลยนะทำบุญทำทานกันไว
ชุดนักลบเลยอะไอติมนักลบจริงวะนี่ครับทหารหวังเปลี่ยนเวรตอนนี้รอเข้าเวรนะฮะเอาที่สองไอ้ธนินด้วยใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ตัวยังไม่ให้พี่บอยนั่งหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวจะพาพี่บอยไปอีกจุดหนึ่งข้างนอกข้างนอกก็สวยดีมีดอกไม้แล้วก็มีบุรพาอีกจุดหนึ่งที่เขาจัดงานเหมือนกันแม่หญิงกินจนแน่นไปหมดแล้วสวยด้วยตรงนี้เรียกอะไรอ่ะพะปางเหรอเรียกว่าปางแขกปางแขกปางแขกคนมาที่บ้านวิชัยเยะเนี่ยฮะคนทางนี้แหละแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นอาคารของโบสถ์โบราณเมื่อสมัยก่อนนะฮะเขาก็เลยจำลองความเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์คริสต์มาให้เราชมคนแวะเข้าไปดูดงดอกไม้ตรงปางแขกเออใช่ใช่ยังไม่ได้ดูเลยทางเข้าแล้วมีดนตรีด้วยว้าวเดินร้องเพลงนักร้องเคลื่อนที่น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลว้าวเสียงพร้อมมากพร้อมมากเลยสุดยอดอ่ะนักร้องเคลื่อนที่ด้วยว้าวโคตรเท่โอ้โหเสียงพอมากเลยอ่ะยังก็เปิดเทปอ่ะคนร้องอ่ะใช่ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ที่ปางแขกนะคะเลยจากตรงถ้าเราออกจากวังมาแล้วเลี้ยวสายมาปุ๊บก็จะเจอเลยจุดนี้ครับดอกไม้สวยเพลงเพราะโรแมนติกมากครับมีขบวนออกจากวังพอดีนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศจะมีพนาลายออกมาไหมเนี่ยก็เหมือนตอนเข้าวังป่ะพนาลายเดินทางกลับแล้วอ่ะเป๊ะเลยเหมือนว่าเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนท่านพูดบ๊ายบายด้วยสิงด้วยอ่ะเฮ้ยท่านพูดไม่ใหม่จริงด้วยYes yes cola Pepsi ของสมเด็จพระนารายณ์ก็ยังอยู่ในยุคของอยุธยานะคะซึ่งก็จะเป็นความท้ายช่วยขบวนนักมวยมวยไทยค่าเชื่อมนี่แหละค่ะที่นี่การแสดงก็จะมีการมูฟเปลี่ยนเวทีไปเรื่อยเปลี่ยนจุดแสดงไปเรื่อยให้สมจริงแต่ว่าให้เป็นสถานที่จริงอ๋อใช้สถานที่จริงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราจะพูดหัวไปพันพูดทั้งเสียคนทั้งหลายนี้ยายจึงนิ่งอยู่เล่าอันนี้เป็นโต๊ะว่างละนั่งตรงไหนฮะนั่งนู่นไหมคุณพี่คะขอรับเรากลับเรือนกันไหมคะเห็นว่าจะต้องได้เพลานั้นแล้วแหละเราคงต้องลาท่านทุกคนไปแล้วแหละเอ้พูดรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยมันมากเลยวันนี้เป็นวันแรกของงานเรามารีวิวให้ทุกคนดูแล้วเนาะ
ใช่ค่ะวันสุดท้ายเมื่อไหร่ครับวันสุดท้ายคือวันที่17กุมภาพันธ์นะคะก็ใครแบบชอบแต่งชุดไทยหรือว่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับติดตามอยู่ใน YouTube มาตั้งใจมารีวิวงานนี้เนี่ยแหละครับสวัสดีค่ะก็ตามพี่มานะเอาล่ะครับโอ้โหรู้สึกยังไงกับบรรยากาศงานลพบุรีที่เขาแต่งชุดไทยกันแบบนี้รู้สึกแปลกแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้แต่งตัวเป็นคนแบบว่าไทยยุคสมัยก่อนมันเหมือนได้ย้อนยุคจริงๆได้แต่พอมีทุกอย่างแล้วมีใช้เงินเบี้ยใช้เงินอัดใช่ครับแบบโบราณแท้แล้วเวลาแต่งชุดไทยแบบนี้ผมว่าเข้ากับคนไทยนะสวยมากเลยนะสวยครับก็เอ็นคนเกาหลีเขาใส่ชุดบ้านของเขาแต่ว่าชุดเราสวยนี่นะครับพี่เขาก็มาจากภูเก็ตนะครับไกลมากเลยทีเดียวส่วนเรามาจากกรุงเทพโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนิดนึงครับเอาละครับเมื่อกี้เจอแฟนคลับนะครับมาจากภูเก็ตอะไรก็แล้วต้องกลับกันแล้วค่ะดูจากนาฬิกาแสงแดดไม่มีแสงแดดแล้วนาฬิกาพิษเหรอครับเนี่ยโอ้โหเราต้องกลับกันแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้แม่หญิงเดินจนเหงื่อตกเลยค่ะได้ขอรับเพราะฉะนั้นเราคงจบคลิปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเนาะใช่เอาไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าใช่แล้วถ้าจะมารีบมาตั้งแต่วันนี้วันที่8ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะคะถ้ามีชุดอยู่แล้วก็เต็มชุดมาถ้าไม่มีชุดมาก็มาหาชุดข้างหน้าได้มีให้เช่าตาราคาตั้งแต่100ขึ้นไปเลยแล้วก็ของกินมีเพียบมุมถ่ายรูปมีเยอะมากมายราคาไม่แพงเช่าชุดถูกมากซื้อชุดก็ไม่แพงถูกมากเช่นกันโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากกด Subscribe ด้วย